เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไอรัลคุณผู้ชมครับเพราะว่าโอ้โหคนพูดถึงกันเยอะมากเรื่องราวของครูกายแก้วถามว่าทำไมถึงเป็นไอรัลนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันมีคนเนี่ยนะฮะเอามาโพสต์ลงนะครับบอกว่าจะเลือกหมาหรือแมวหรือแมวตัวไหนดีในการสังเวยครูกายแก้วนี่นะครครูกายแก้วคือหลายคนงงว่าคืออะไรท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเหตุรถติดมาก ตั้งแต่แถวแถวรัชดาขุยขวางเนี่ยนะครับยาวไปนู่นผู้ชมฮะไปจนถึงสะพานพระรามเจ็ดถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยละฮะรถคันนี้ครับที่บรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่แล้วหัวเนี่ยไปติดสะพานรอยแถวแถวหน้าสารนะฮะที่สารแถวแถวรัชดาคุผู้ชมครับศารอาญาเนี่ยนะฮะไปไม่ได้สุดท้ายตำรวจต้องให้ปล่อยลมยางออก <ừ. S 1> แล้วก็ขับรถลอดไปได้นะฮะเขาต้องการที่เอารูปปั้นรูปเนี้ยไปตั้งเอาไว้นะครับ ที่อดีตตุลุมนาบาซาเนี่ยนะฮะตรงจุดนี้ครับอยู่ตรงแยกรัชนาล,ลาเพล้าวเนี่ยนะฮะเอาไปตั้งเนี่ยนะครับเพื่อเป็นพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วนี่คือครูกายแก้วนะครับทางคนที่เคารพนับถือหรือผู้สร้างเขาก็บอกว่าครูกายแก้วเนี่ยประวัติความเป็นมาก็คือเป็นเทพปสุนเป็นเทพปสุนนะฮะคือลักษณะเนี่ยมาจากนิมิต ของทางฝั่งของคุณพ่อสุชาติซึ่งเป็นคนที่สร้างพระพิคเนตที่อยู่ตรงห้วยขวางนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของพระแม่รัศมีนะครับแล้วก็อ,อีกหลายอีกหลายอย่างเลยนะฮะเนี่ยครับคือสร้างตามนิมิตว่านิมิตว่าทางฝั่งครูไก,ก่แก้วเนี่ยมาเป็นรูปแบบนี้ก็เลยทำแบบนี้คุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคือมีกลุ่ม Facebook ชื่อว่าลูกศิษย์ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทโพสเรื่องราวชวนแตกตื่นตกใจนะครับหลังมีสมาชิกหลายคนพูดถึงเรื่องของการบูชาครูกายแก้วด้วยการสังเวยชีวิตแมวหรือว่าหมาอย่างเช่นสมาชิกคนนี้นะบอกว่าขอบคุณน้องๆทีมงานที่ตระเวนหาหมาแมวจรจัดมาให้บูชาครูกายแก้วเนี่ยครับขออนุโมทนาบุญกับน้องๆสาธุและเปรูปแมวนั่งกระจองหงอยู่แบบนี้ เนี่ยครับสมาชิกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวหว้รูปั้นหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดพระดังๆมาหลายองค์หลายปีแล้วไม่เคยเจอโชคเจอราบเลยหลังเปลี่ยนมาไหว้บูชาครูกายแก้วได้2เดือนถูกหวยเนี่ยนะฮะแต่รางวัลไม่ได้ใหญ่มากนะสามารถรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของครูกายแก้วอิทลิ์เหนือกว่าพระทุกองค์ในไทยเป้าหมายต่อไปคือรางวัลที่1มีคนบอกให้ลองบูชายันลูกแมวแล้วจะได้ผลดีเนี่ยนฮะ โพสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้ชาวเน็ตที่เห็นเนี่ยถึงกับตกใจนะฮะถึงกับตกใจนะครับบอกว่าเอ๊ะมาไกลถึงขั้นบูชาแมวหมาเลยเหรอวัวเวอร์เนี่ยนะฮะเหมือนครูกายแก้วเนี่ยท่านเป็นอสุรกายหรืออะไรไปกินเลือดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะครับาทางด้านแพรรี่ภัยวันก็ออกมาฟาดเรื่องนี้เหมือนกันบ้ากันไปใหญ่แล้วเลอะอเทอะเปิอะเปื้อนยุคเสื่อมศิลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาธรรมนะคะ การทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จใดๆการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิตคือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นสมองบูชาอย่างที่ทำกันนะคะ อีกโพสต์ของแพรรี่ก็บอกว่าจะกราบไหว้บูชาอะไรบางทีก็ควรศึกษาหาความรู้ก่อนไม่ใช่กรูกันไปตามกระแสนิยมอย่างเดียวไปไหว้ไปขอไปบูชาไม่รู้ว่าเอาอะไรใส่ตัวกลับมาบ้างดีหรือเปล่าเป็นมงคลหรืออวมงคลเป็นของดำหรือของขาวรู้แหละว่าการกราบไหว้บูชามันเป็นสิทธิและความเชื่อส่วนบุคคลแต่อะไรที่พอติพอเตือนกันได้ก็อยากติอยากเตือนนะคะ แล้วก็มีการแคปภาพโพสต์ของคนคนหนึ่งมาแปะเอาไว้ด้วยในภาพระบุว่าผมขเขมรบุรีรดมอันนี้มาจากสายขเขมรพอจะรู้บ้างในสายดำถ้าท่านดวงตกราศีไม่ดีหรือมีเทาะกรรมอย่าไปขอพรจากสิ่งนี้เด็ดขาดเขาคือนกผีหรือภาษาขเขมรเรียกว่ารก,กราบ ร้องเรียกดวงวิญญาณหรือถ้าได้ประสบความสําเร็จจากเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มถ้าไม่อิ่มเขาจะกินคนเลี้ยงขเขมนเชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนของยงมมทูตกราบเนี่ยนะฮะค่ะเรียกว,ว่ากราบอะไรนะกรากอ๋อเป็นสะกดได้ฟังเลยฮะทีมงานนะจอจานอะไรอ๋อเป็นจราบเหรอคะจราบอ๋อนี่ไง ขาเรียกจลาบเห็นไหมจอรออาบอาจลาบจาบัจบจับคลาดเดอร์แม่อะไรวะจลาบเนี่ยเขาเขียนเนี่ยอ๋อคือร้องเรียกดูวิญญาณหรือว่าถ้าได้ประสบความสำเร็จจากเขาแล้วจะต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มถ้าไม่อิ่มเขาจะกินเขาจะกินคนเลี้ยงเขมรเชื่อว่าเป็นตัวแทนยม,ม,ยม,มทูตจลา,าบจลา,าบเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ ทีนี้นอกเหนือนจากแพรลี่แล้วคุณผู้ชมครับยังมีอาจารย์ธงทองนะฮะอาจารย์ธงทองเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเกฏดเรื่องราวของครูกายแก้วว่าเป็นครูเคารพที่ได้รับความนับถือในหมู่คนจํานวนหนึ่งในว่าครูกายแก้วเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยอรมันที่7ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ผมเองยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนเลยว่าเขาเล่าลือกันมาจากไหน ความเลื่อมใสในเรื่องอย่างนี้เนี่ยแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคมได้ระดับหนึ่งและถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากเสียด้วยรูปอะไรที่ไม่รู้ที่กราบไหว้กันอยู่นี้มองในทางศิลปะก็สอบไม่ผ่าน,นแน่แน่จะว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นจะไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงผมยังนึกไม่ออกว่าการไปบูชารูปปั้นอย่างนี้ จะเป็นสวัสดิมงคลได้ยังไงแถมเกรงว่าจะเกิดผลตรงข้ามกันเสียด้วยซ้ำสำหรับประเพณีบ้านเมืองสถานก,การณ์อย่างนี้คล้ายกับที่คนแต่โบราณเนี่ยท่านพูดว่าผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองยิ่งนักเฮเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่คืออาจารย์ทงทองหรือศาสตราจารย์ทงทองจันทรางสุนะฮะท่านลงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกังวลคชิมา ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาวิชาภาษาตะวันออกนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขเมรโบราณคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าในประวัติศาสตร์จารึกของเขเมรโบราณหากย้อนไปในสมัยพระชัยวร,รมันที่7หรือ800ปีก่อนไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอสูรเทพหรือปรมครูที่มีร่างกายเหมือนกับครูกายแก้วในยุคพระชัยวรมันที่7ปรากฏชื่อของ ครูของพระชัยวรมันที่7ในจารึกประสาทาประสาทตาพรมสองท่านขออภัยนะฮะเป็นประตาตาสมสาประสาทตาทมใช่ไหมประสาทตาพรมประสาทตาพรมโอเคขออภัยคุณผู้ชมครับประสาทตาพรมนะฮะสองท่านนะครับที่เป็นอาจารย์ของทางาพระชัยวรมันที่7เนี่ยนะฮะก็คือท่านศรีชยะมังคลารัฐเทวะอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านศรีชยะกีรติเทวะ สองท่านนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นอาจารย์ของพระชัยวรมันที่7ไม่มีอาจารย์ชื่อกายแก้วคว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนภาพฝาผนังที่ปรากฏลักษณะคล้ายกับครูกายแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกังวลท่านบอกว่ารูปนี้ที่อยู่ที่กำแพงนครวัดและสร้างขึ้นเมื่อปีเมื่อ500ปีก่อนนี้เองหลังจากยุคพระชัยวรมันที่7อ๋อสร้างหลังนะไม่ใช่สร้างในยุคนั้น ค่ะสร้างหลังยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วก็ยังมีที่ปรากฏเป็นภาพของฤาษีที่วัดปลายผ้าทำให้เห็นฤาษีตวัดปลายผ้านี่ฤาษีตวัดปลายผ้านี่คุณผู้ชมอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเอาไม่ต้องไปสาเขียนแล้วสาเขียนเขียนมาแล้วงงผมอธิบายให้ฟังเองดีกว่าเขียนมันงงเนี่ยคือรูปนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยทางทีผู้สร้างบอกว่ารูปเนี้ย นะฮะมาจากสมัยพระชัยวรบัลที่7นะครับซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยอาจารย์กังวลซึ่งเป็นท่านเองเนี่ยรู้เรื่องของขมรโบราณเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่รูปน uh, ี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ารูปนี้เนี่ยทำล้อยุคขึ้นมาทำว่าล้อยุคคืออะไรก็คือไม่ใช่เป็นยุคของพระชัยวรบัลที่7แต่ทําหลังจากนั้นไปอีกแต่คนไม่เข้าใจว่าเป็นยุคของพระชัยวรบัลที่7ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แลวอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นว่าเห็นไหมเนี่ยมีปีกอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะสองข้างมีปีก ท่านบอกไม่ใช่ปีกแต่จริงๆมันคือชายผ้าที่มันตวัดไปข้างหลังแบบนี้ที่ศิลปะสมัยก่อนเขาวาดมาเขาวาดอย่างนั้นเนี่ยไอเลยไม่ได้มีใครมาลงโทษอะไรใช่ไหมคคืออาจารย์ดรกังวลยังบอกด้วยว่าที่เห็นที่ตวัดปลายผ้าที่พี่หนุ่มอธิบายเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับดูไกายแก้วนะคะ แล้วก็ในจารึกประวัติศาสตร์เขมรถ้าเชื่อเรื่องการบูชายันด้วยชีวิตได้ผลสูงสุดก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตสัตว์อื่นแต่ว่าบูชาด้วยร่างกายของตัวเองนี่แหละเริ่มจากการตัดนิ้วก่อนเลยทั้ง5นิ้วโดยอาจารย์มองว่าเรื่องทูก,กายแกเป็นความเชื่อที่เกิดจากจินตนาการของคนสร้างฟังเสียงอาจารย์ดรกังวลค่ะ นั้นก็ไม่ได้เป็นภาพสลักสมัยพระเจ้าชายมันที่เจ็นะครับภาพสลักนั้นเป็นภาพสลักที่ประสาทนครวัดพอท่านสร้างประสาทนครวัดเนี่ยไอภาพส่วนที่เป็นสลักนี่ยังไม่เสร็จไอตรงตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่นักองค์จันทร์หรือพระจันทร์ราชาเนี่ย มาสลักต่อเมื่อประมาณพศ2,109แล้วเป็นยุคหลังเพิ่งจะประมาณ500ปีที่แล้วนี้เองรูปที่เข้าใจว่าเป็นต้นฉบับที่เขาบอกว่าเป็นของครูกายแก้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยมันที่7็ดเลยนะครับพวกฤาษีเขาจะมีผ้าผ้าคาดไอลักษณะที่คล้ายๆปีกนั่นน่ครับผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะคือชายผ้า โดยตัวความคิดเนี่ยผมว่าความคิดก็ยังเป็นแบบเดิมเนะเพียงแต่รูปร่างเท่านั้นที่แตกต่างก็อาจจะมีการใส่อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นตามจินตนาการของคนที่ออกแบบมาเท่านั้นเอง